นี่คือยานพาหนะที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีสุดในเกมนี้สามารถท่องเที่ยวไปได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงน้ำมันน้ำมันเครื่องแก๊สหรือว่าหม้อน้ำก็ตามไปได้เรื่อยๆยังไม่มีสิ่งไหนมาเทียบเท่าประตูห้องน้ำได้แต่ตอนนี้เขามีคู่แข่งแล้วนะฮะคือเกมนี้เนี่ยไม่เน้นให้ขับรถปกติเน้นให้ใช้บัครถปกติคว่ำแล้วคว่ำอีกชิ้นส่วนรถหรือว่ากระโปรงรถอันนี้นะฮะนี่คือคู่แข่งใหม่ของประตูห้องน้ำแต่ไม่ใช่ว่าขึ้นไปยืนแล้วจะไปได้เลยนะฮะชิ้นส่วนรถชิ้นนี้นั้นต้องการล้อนะครับอ่ะเป็นยังไงผมยังไม่เคยลองเรามาพิสูจน์ดูว่าเขาเป็นคู่แข่งได้ยังไงหยิบชิ้นส่วนมาปุ๊บล้อวางล้ออ่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องวางข้างหน้ามันเป็นวิธีของเขานะฮะใช้วิธีการแปะนะครับประกอบไม่ได้ต้องแปะล้อที่2ตรงกันข้ามเลยในองศาที่ใกล้เคียงกันเรียบร้อยนี่คือยานพาหนะอันใหม่ที่เป็นคู่แข่งกับประตูห้องน้ำแต่มันจะขับได้หรือไม่ต้องพิสูจน์ดูขึ้นไปยืนแล้วก็นั่งแล้วก็เคลื่อนที่เฮ้ยมันง่ายขนาดนี้ยังไม่เคยลองมาก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไว้นั่งนั่ง what amazing amazing กระโปรงรถยนต์บวกกับล้อโอ้โหไปเร็วด้วยนะมันไปเร็วเกินเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนนี่คือนวัตกรรมยานยนต์ที่ดีที่สุดในเกมนี้ตั้งแต่มีเกมมาประตูห้องน้ำตอนนี้เรียกว่าตกกระป๋องไปแล้วต้องนี่เลยกระโปรงรถยนต์บวกกับล้อแต่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นวัตกรรมยานยนต์ที่โลกต้องตะลึงผมก็ตะลึง F1 มาใหม่ที่ว่าแน่ๆนะฮะต้องแพ้ให้กับล้อและกระโปรงรถไม่น่าเชื่อมันขับไปได้ยังไงมันใช้แรงอะไรถ้าเกิดไม่นั่งได้ไหมไม่นั่งยืนเฉยอ๋อยืนเฉยไม่ได้ฮะต้องนั่งครับต้องนั่งนี่อ๋อต้องให้ตรงล้อนะเดี๋ยวนะคือมันบังคับได้แต่ว่ามันไม่สมูทเลยมันยากฮะมันยากมันยากแต่โอเคหมุนเออไปก่อนอีกแล้วมุมมันต้องพอดีอ่ะอือฮึอ่ะฮะเร็วอยู่นะเอ้าเดี๋ยวอ๋ออยู่นู่นมันหลุดอ่ะทำยังไงดีใช้ล้อใหญ่ได้ไหมเออเดี๋ยวลองล้อใหญ่ดูมันหลุดฮะมันเนี่ยเราจะหลุดจากล้อไงเดี๋ยวนะเออมันต้องเอาล้อมาเบียดกันฮะมันจะได้ไม่หลุดโอ้โหเร็วมากเทสลายังต้องอึ้งอ่ะพลังงานแสงอาทิตย์ต้องหลบไปฮะนี่คือรถรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องมีน้ำมันถึงแม้ว่าจะบินไม่ได้เหมือนประตูห้องน้ำแต่ว่าเร็วกว่าเยอะมันต้องพลิกแพลงก่อนมันต้องตกแต่งใหม่เพื่อให้เรานั่งได้ง่ายแล้วก็ไม่หลุดจากรถนะฮะมันใช้ล้อเยอะกว่านี้ได้ไหมล้อมเลยอ่ะเอาล้อล้อมเลยล้อใหญ่ปิดข้างหน้าข้างหลังคือประตูห้องน้ำเนี่ยผมว่าเขาคงไม่แก้นะฮะแต่อันนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาคงต้องแก้ไม่อย่างนั้นคือมันจะโอพีเกินไปอ๋อไม่ได้ฮะล้อใหญ่ไม่ไปครับล้อใหญ่ไม่ไปถ้าเปลี่ยนเป็นล้อเล็กได้ไหมอ๋อได้ครับไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้าข้างหลังแค่มี4ล้อครบมันก็เคลื่อนที่ได้ถ้าเอามาเพิ่มอีก2ปิดหน้าปิดหลังมันต้องเป็นล้อชุดเดียวกันหรือเปล่าที่มันวิ่งได้เนี่ยหรือว่าอื่นมาปนได้เพิ่มมาเป็น6ล้ออ่ะแล้วก็ลงไปนั่งได้เหมือนกันครับเพิ่มจำนวนได้ฮะเออแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนนวัตกรรมใหม่เคลื่อนที่ดีๆก็ได้เถ่งไปเลยไปอีกแล้วเดี๋ยวก่อนจะล้อนั่งให้มันพอดีอย่าขับเร็วเกินดูระยะทางครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเข็มไมค์ก็ตามอันนี้ที่ไหนเดี๋ยวก็จอดโอ้ไม่คว่ำไม่ต้องห่วงคว่ำหมดปัญหาการคว่ำของรถไปได้เลยส่วนของที่เก็บนั้นก็อยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมหยิบออกมาพี่ซอมบี้พี่ไปดูรถเร็วพี่ไปดูรถนี่นวัตกรรมใหม่พี่ไม่ตื่นเต้นกับรถผมเลยอ่ะพี่อุตส่าห์ให้ดูรถคันใหม่เอถ้าเกิดเราเอามาแปะเพิ่มได้ไหมเพิ่มล้อข้างหน้าตรงนี้อีก2ล้ออีกล้อหนึ่งเดี๋ยวนะแปะมุมนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาล้อมาแปะอีกนะแปะมุมข้างหน้ามันจะได้ปิดให้มากขึ้น
อือฮึเดี๋ยวไปหาล้อเพิ่มอีกอันนึงนั่งแล้วก็อ้าวไม่ไปไม่ไปซะแล้วทำไมล่ะอันไหนเหรออันนี้เหรอไม่ได้ฮะออกไปเลยงั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะไปนั่งไปกันต่อชอบจริงๆคันนี้สุดยอดเลยไม่ต้องห่วงความอยากไปไหนไปได้เลยบังคับทิศทางได้ด้วยอือฮึเฮ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดออกมารถหายไปไหนไม่นะตัวรถถ้าเป็นฝาอันนี้เล็กกว่าอันนู้นเผื่อมันจะใช้พื้นที่น้อยลงในการแปะลองดูเอาไม่ไปฮะอันนี้ไม่ไปครับมันแคบเกินไปเหรอเฮ้ยไปอ๋อคือเราต้องคอนโทรลตรงล้ออาจจะไปได้นะเฮ้ยได้นี่ไงไปด้านข้างได้ฮะไปได้เหมือนกันใช้ได้กับทุกอันแต่ว่ามุมมันไม่พอดีไงมุมไม่พอดีไม่เหมือนอันนู้นมุมพอดีกว่าน่าสนใจนี่ได้ละแต่ขับยากกว่าอันนี้ขับยากกว่าเรียบร้อยอ่ะมาอีกสักรอบหนึ่งสุดยอดรถในฝันที่ทุกคนถามหาแต่ว่าตอนฝนตกนะฮะยังไม่ได้ทดสอบตอนฝนตกจะเป็นยังไงไม่รู้โอ้โหเร็วมากเลยฮะดูพื้นที่ครับระยะทางไม่เป็นไรไม่คว่ำการันตีไม่คว่ำพายุทะเลทรายวินด์สตอร์มนี่แหละคือสิ่งอันตรายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในรถปกติรถคว่ำง่ายมากนะฮะตอนนี้เจอพายุไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรถพายุไม่มีผลฮะพายุทำอะไรรถคันนี้ไม่ได้ครับซอมบี้ยังยืนงงเฮ้ยรถไม่คว่ำเลยฮะใช่เลยซอมบี้นี่คือนวัตกรรมยานยนต์อันใหม่ที่สุดของโลกใบนี้อื้อหือชนก้อนหินรถก็ยังอยู่ได้ 3,300 เมตรฮะเราไม่ต้องโอ้อย่าคว่ำไม่เอ๊ะไปอย่างนี้ได้ไหมไปอย่างนี้คือเดินแบกรถไปไม่ได้เฮ้ยพลิกกลับเร็วพลิกกลับหน่อยนี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดเรียกว่าตอนนี้กินขาดรถทุกคันที่มีในเกมนี้ฮะน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำก็ไม่ต้องเติมไม่มีความร้อนมาให้เป็นปัญหาแก๊สก็ไม่ต้องเติมจะเก็บของไม่ได้เลยเดินไปอย่างเดียวมุ่งหน้าไปอย่างเดียวโหมันเร็วมากฮะเร็วมากๆเฮ้ยว้าโอ้โหตัวลอยแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมความท้าทายคือการข้ามสะพานถ้าเราสามารถข้ามสะพานไปได้นี่จะเป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์จบทุกปัญหามันต้องอยู่บนถนนฮะขึ้นถนนให้ได้ก่อนแยกประกอบใหม่เพื่อให้ขึ้นมาอยู่บนถนนอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงมันก็มีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวที่เราต้องประกอบใหม่แล้วกองโจรล่ะลืมไปเลยกองโจรโอ้โหร้อนขนาดนี้เข้าไปนั่งในรถดีไหมจะได้ไม่ร้อนรถคันไหนล่ะครับรถคันนี้แหละนี่คือสิ่งท้าทายที่สุดที่พวกนายต้องผ่านไปให้ได้เราไม่เน้นความเร็วเน้นความแม่นยำในการเดินทางไปให้ได้มันไม่ยากเกินไปมันก็แค่ไม้สองอันข้างหน้าหรือว่าเลือกใช้อันใดอันหนึ่งเฮ้ยขึ้นไปสิเฮ้ยขึ้นไปแค่นี้เองพื้นมันแค่นี้เองไม่น่าอย่าสิ ไม่นะน่าจะลงมาอย่างนี้ไม่ได้โอ้อดเลยโอครับผมนั่นคือล้อทับครับแล้วผมก็ล่วงลงไปข้างล่างด้วยผมตกสะพานเหรอผมตกมาตั้งนานแล้วนะหรือว่ามันดีเลย์อาการบาดเจ็บดีเลย์หรือเปล่าก็ถึงว่าทำไมไม่มีล้อตรงนี้อ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ